สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นไฟอเนกประสงค์ทุกคนมันเป็นไฟแบบว่าที่อย่างที่ร้านเขาอะนะครับเขาบอกว่ามันเป็นไฟเก๋งมันเป็นไฟเก๋งคือไฟเอาใช้ในรถได้นะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวกับแบบตัวเปิดปิดประตูอะไรแบบนั้นนะเหมือนที่เป็นไฟโดมไฟโคมในรถเราอะนะครับอันนี้มันเป็นแค่เป็นระบบสัมผัสแบบนี้ครับมี LED 6ดวงใช้สัมผัสเอาคือจริงๆเนี่ยมันเอาไว้สำหรับเพิ่มแสงไฟในจุดที่มันอับแสงในรถเรานะครับเช่นใต้เบาะอะไรแบบนี้ใต้เบาะใต้เก๊ะคอนโซลหรือว่าเปิดในเก๊ะนะสำหรับใครที่ไม่มีไฟนะครับหรือบางทีก็ใต้เบาะอะไรแบบนี้หรือว่าจุดตรงช่วงที่เป็นคันเร่งอะไรแบบนี้นะครับถ้าจุดที่มันต้องการที่ให้มันมีแสงไฟตรงไหนแล้วเอาตัวนี้ไปเสริมนะครับแล้วก็มันจะใช้เป็นการแบบไปแตะแบบนี้เอาไงแตะแล้วมันก็จะเปิดเองนะครับทุกคนมั้ยแตะปิดแตะเปิดนะครับมันเพิ่มความสว่างดีแล้วก็มันมีหลายสีด้วยนะมีสีเป็นไอซ์บลูสีม่วงสีน้ำเงินแล้วก็เป็นสีลุ้งอะไรแบบนี้นะครับแล้วเขามันทำมาติดง่ายคือเขาใช้เป็นแบบนี้ตอนแรกผมนึกว่าเป็นแม่เหล็กนะครับไม่ได้เป็นแม่เหล็กใช้เป็นเขาใช้เป็นแควกแบบนี้แล้วเวลาดึงมันไม่นั่นหรือวะเนี่ยนะใช้เป็นแควกนะครับเราก็มาติดเอาตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็ไปติดกับจุดที่เราต้องการที่จะติดนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้การชาร์จแบตเตอรี่ในตัวนี้นะครับบอกว่า120มิลลิแอมป์นะครับอาจจะน้อยแต่ถ้าพูดถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานเนี่ยมันไม่ได้โอ้โหชาร์จเป็นไทป์ซีด้วยทุกคนฮะไทป์ซีด้วยนะครับนี่แบตเตอรี่ก็เป็นมีหน้าตาอย่างเงี้ยให้เห็นเลยคือไม่มีอะไรเลยคือมีตัวแบตเตอรี่แล้วก็มีไฟเป็นแผง LED เลยนะครับแต่ว่าได้เป็นเซ็นเซอร์เปิดปิดใช้เป็นระบบสัมผัสแบบนี้นะครับชาร์จก็ประมาณเขาบอกประมาณครึ่งชั่วโมงได้มั้งนะครับเต็มนะแบต120มิลลิแอมป์นะครับแต่ว่าจะบอกว่ามันเป็นการใช้งานหลักการใช้งานกับการทำงานมันนะคือมันใช้ประเดี๋ยวประดาวไงจริงๆถามว่ามันก็เอามาใช้ที่อื่นก็ได้นะเป็นไฟหัวนอนไฟอ่านหนังสืออะไรแบบนี้แต่คิดว่าด้วยความที่แบตมันแค่120มิลลิแอมป์เนี่ยแบตมัน120มิลลิแอมป์นะครับมันอาจจะเปิดค้างได้ไม่นานมากแล้วทุกคนเนี่ยถ้าอ่านหนังสืออาจจะผมไม่รู้ว่าจะได้เป็นชั่วโมงหรือเปล่านะครับแต่ว่าวัตถุประสงค์ที่ว่าอย่างถ้าเขาเอาไปใช้ในรถเนี่ยมันก็แบบว่าเอาไว้แบบเปิดปิดหาของไงแป๊บนึงเปิดเก๊ะออกมาอ่ามือไปแตะดูให้ในเก๊ะมันสว่างในที่ชักมันสว่างอะไรแบบนี้ครับหรือว่าท้ายรถถ้าไฟมันเสียเราก็เกียร์ซ่อมอะไรแบบนี้หรือว่าไปเพิ่มเอาเพิ่มซ้ายขวาสมมติมีตรงกลางอยู่แล้วแต่อาจเรารู้สึกว่าไม่สว่างเราก็ไปเพิ่มจุดซ้ายจุดขวาแล้วก็เราจะเปิดเก้าดิ้วไปสัมผัสเอานะครับแบตใกล้หมดรู้สึกใกล้หมดเราก็เอามาชาร์จได้นั่นเองนะครับผมประมาณแค่นี้นะครับนี่เราก็แกะจะเอาไหนมาติดอ่ะสมมติเขาก็จะเอาไอ้เนี้ยมาติดนะตัวนี้เราก็ไปแตะไว้กับนั่นนะแล้วแต่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรอเอานี้มาลองติดดูผมได้มาอันนึงเนี่ยนะครับพร้อมกับตัวไอ้ตัวแควกติดตุ๊กแกเนี่ยนะครับชุดนึงเนี้ยประมาณ30บาททุกคนถูกดีนะเห็นมันถูกดีชุดนึงประมาณ30บาทเอามาลองดูก่อนนะว่ามันดีไหมผมเห็นมันมีรุ่นแบบที่มันเป็นแม่เหล็กก็มีนะครับแบบที่มันเป็นแม่เหล็กอ่ะนั้นน่าจะประมาณ50บาทแต่ถามว่าจริงๆแล้วเรามาโมเองได้ถ้าไอ้มันมีแม่เหล็กขายเป็นแม่เหล็กที่เป็นแถบกาวอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าเขาให้มาแบบนี้ก็ใช้ได้แหละติดผมมันก็ติดแน่นดีนะแต่กลัวแบบว่าเวลาเราดึงออกเนื้ออย่างว่ามันแน่นมากเนี่ยเวลาดึงออกกลัวกาวมันจะหลุดออกมาด้วยนะครับถ้ามันติดแล้วแต่กาวเขาคงอาจจะแน่นอยู่เดี๋ยวต้องลองใช้ดูก่อนแล้วกันทุกคนใช้เดี๋ยวขอใช้สักพักหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังว่าโอเคเป็นไงบ้างนะครับมันช่วยให้เราใช้ชีวิตในรถหรือว่าที่อื่นได้ง่ายขึ้นไหมอยากถามว่ามันก็เป็นไฟเอกประสงค์เหมือนกันนะใช้ได้หลายที่นะครับแล้วแต่จะไปประยุกต์ใช้กันมันติดตรงไหนก็ได้ไงนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นแม่เหล็กก็จะดีกว่านี้นะอันนี้ถ้าเกิดใช้แง่เป็นใช้ในรถจะดีเลยนะครับมันจะค่อนข้างที่จะแน่นเอาตัวที่มันเป็นพลาสติกอะอย่างนี้มันจะเป็นขนใช่ไหมขนตัวนี้ครับตัวนี้มันจะเป็นตัวเกี่ยวตัวเป็นพลาสติกแบบนี้นะครับใช้ตัวนี้ติดก็ดีมกันนะเพราะว่าอย่างบางทีรถนะครับเป็นพรมอยู่แล้วในเป็นพรมเหมือนอย่างเงี้ยหลังคาเป็นพรมตัวด้านเบาะเป็นพรมอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นพรมมันเอาไอ้พวกนี้ไปติดได้เลยแควกตัวนี้นะครับเนี่ยพอมันติดปุ๊บมันก็อยู่เลยทุกคนมันอยู่เลยเพราะว่ามันก็เหมือนกับพรมแบบนี้ขนมันจะไปพันติดเลยตัวเกี่ยวกับตัวพลาสติกเกี่ยวมันก็ติดอยู่ได้เลยเนี่ยอยู่หนึบเลยนะครับอยู่หนึบเลยนะถ้ารถใครเป็นพรมเป็นอะไรเงี้ยก็ใช้เอาไปติดได้สบายเลยนะครับผมโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็ลองเสียบชาร์จดูนะครับว่าไฟมันขึ้นเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับอันนี้ไม่รู้ว่ามันแบตมันเต็มอยู่หรือเปล่านะคือมันเป็นสีฟ้าติดค้างอยู่แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงนะว่าอันนี้สำรู้ว่าถ้าเกิดชาร์จแล้วมันเป็นสีฟ้าเนี่ยถ้าเวลาเต็มแล้วมันจะขึ้นเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะโอเคนะครับทุกคนอันนี้เต็มแล้วนะครับเต็มแล้วไฟมันจะดับไปนะฮะเต็มแล้วไฟจะดับไปนะครับ
ถ้ากำลังชาร์จอยู่จะเป็นไฟสีน้ำเงินขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ชาร์จแป๊บเดียวแหละนะครับไม่ถึงชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมง40นาทีอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าแบตเกลี้ยงเขาบอกประมาณ40นาทีนะครับเมื่อกี้อย่างที่ผมชาร์จนะคือมีแบตมาจากโรงงานแล้วเนี่ยก็ชาร์จอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็เต็มแล้วไฟก็ดับไปแล้วก็คิดว่าคงชาร์จได้นานเพราะว่ามันไม่ได้เปิดแบบเปิดตลอดอ่ะเราเอาไว้เปิดในรถมันก็เปิดนิดๆหน่อยๆฉะนั้นเองนะครับเปิดแป๊บๆแล้วก็ปิดแล้วนะครับเดี๋ยวไปลองเทสให้ดูนะครับความสว่างนี่เต็มพอดีนะครับดับไปแล้วโอเคครับทุกคนนี่มาให้ดูนะตำแหน่งที่ผมติดตรงนี้นะครับโอ้เปิดปุ๊บสว่างเลยครับเพราะว่าหลอดอันนี้มันเป็นหลอดโอ้โหรุ่นเก่ามากแล้วนะครับมันเป็นหลอดแบบหลอดที่เป็นหลอดไส้อยู่เลยมันไม่ใช่หลอด LED นะผมยังไม่ได้เปลี่ยนก็ลองเอาไอ้รุ่นเอาไอ้พวกนี้มานะครับแต่ว่ามันก็ไม่เกี่ยวกับระบบเปิดปิดรถอะไรแบบนี้หรอกนะครับไม่เกี่ยวกับระบบเปิดปิดไฟเปิดปิดประตูหรือว่าเปิดปิดกุญแจรถนะก็คือมันก็เป็นของมันแยกมันอย่างนี้เลยนะครับผมเอามาติดกับตรงนี้เพราะว่าตอนแรกนะครับทุกคนเวลาถ้าเกิดเราติดกับตัวเพดานรถนะตรงนี้มันจะเป็นแบบลื่นๆอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเป็นตัวหนังอ่ะเป็นหนัง PVC เนี่ยนะครับจะบอกว่าเวลาที่มันโดนอากาศร้อนๆอ่ะนะครับหนังพวกนี้มันจะทำปฏิกิริยากับพวกกาวที่ติดพวกนี้นะหลุดนะทุกคนมันติดไม่แน่นนะถ้าเกิดว่าโดนอากาศร้อนแล้วหนังมันเหมือนกับแบบมันมีการยืดหดตัวขยายตัวได้นะครับกาวไอ้พวกนี้ติดไม่อยู่นะครับผมแต่ผมตั้งแต่มาติดกับตรงตำแหน่งนี้มันเป็นพลาสติกธรรมดาเนี่ยติดอยู่นานดีมากนะครับโดนความร้อนอะไรก็ไม่หลุดแต่ถ้าติดกับหนังเพดานนะครับที่เป็นหนัง PVC แบบนี้คือมันจะเป็นกาวแบบสองหน้าธรรมดาแบบนี้นะครับทุกคนกาวสองหน้าธรรมดานะครับทีนี้จะบอกว่าแต่ในนี้ของใครเนี่ยถ้าหากว่าบางทีเพดานนะครับรถของใครเนี่ยมันจะเป็นพรมนะรถรุ่นใหม่ๆบางทีก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันจะเป็นพรมหมดแล้วนะครับพอมันเป็นพรมเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันติดได้เลยมันจะติดง่ายหน่อยนะครับเนี่ยเพราะว่าไอ้ที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นแบบแควแควใช่ไหมเพราะนั้นเราก็เอาไอ้ตัวที่มันเป็นนี่เป็นพลาสติกเป็นตะขอเกี่ยวเนี่ยเอาไว้ด้านเดียวกับไฟนะครับติดที่ตัวหลอดไฟนะครับมันก็จะทำให้มันสามารถที่จะไปติดกับพรมได้นะครับมันจะติดกับพรมได้ง่ายเลยถ้าเป็นหลอดไฟอยู่เนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับพรมได้เลยเพราะว่าตัวพรมมันจะคล้ายๆกับขนตัวนี้ของตัวกระดาษกาวเขาอีกฝั่งนึงนั่นเองครับเนี่ยเอาไปติดกับเป็นพรมนะติดได้สบายเลยถ้าเป็นพรมนะครับก็จะติดตรงไหนในรถก็ได้และเนี้ยง่ายแล้วติดตรงไหนในรถก็ได้เลยนะครับต้องการที่จะเปิดปิดไฟเป็นจุดบอดจุดอับในรถหรือว่าทางด้านหลังรถกระโปรงหลังอะไรแบบนี้ครับพอเอาไปชาร์จแบตสมมติว่าแบตจะหมดก็เอาไปชาร์จเสร็จแล้วเราก็มาติดไว้ที่เดิมนะครับนี่สบายเลยนะครับนิ้วแตะนิดเดียวก็เปิดแล้วอุ้ยผมลองเทสกลางคืนแล้วสว่างมากเลยทุกคนสว่างดีมากๆเลยนะครับตอนกลางคืนเนี่ยลองเทสดูนะครับผมใครสนใจก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับหลอดไฟในรถจริงๆแล้วใช้ที่ไหนก็ได้นะไม่ต้องใช้ในรถก็ได้นะครับแต่ว่าแต่รถมันก็สะดวกดีเพราะในรถบางจุดน่ะรถบางรุ่นที่มันจะมีจุดที่มันไฟต้องไปส่องไปไม่ถึงนะแล้วก็เอาไอ้พวกนี้ไปเสริมเอานะครับผมใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ